กษัตริย์องค์สุดท้ายของอินเดียนะครับส่วนใหญ่เราไปติดตามประวัติศาสตร์จีนกันมากจึงติดภาพจักรพรรดิองค์สุดท้ายปูยี่นะครับเลยลืมเรื่องของอีกชาติที่มีประชากรมากไม่น้อยนะครับก็คืออินเดียไปเลยกษัตริย์องค์สุดท้ายพระองค์ก็คือบาฮาดูชาที่สองเป็นกษัตริย์องค์ที่17ของจักรวรรดิโมกุลและเป็นพระองค์สุดท้ายด้วยพอหลังจากนั้นจักรวรรดิโมกุลก็ถูกยุบ รวมเป็นส่วนหนึ่งของบิตริสลาดนะครับภายใต้การปกครองของอังกฤษนั่นเองซึ่งรวมไปด้วยประเทศอินเดียบังคาราเทศปากีสถานและก็พม่าในปัจจุบันบาฮาดูชาที่สองทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่24ตุลาคมปีพุทธศักราช2318ตรงกับราชสมัยของพระเจ้าตักสินมหาราชท่านเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าอักบาชาที่สองกับลาไบทรงพระนามเดิมว่าซาฟา ยุคของอักบาาที่สองนะครับพระบิดาของพระองค์ทรงปกครองจัก,กรวรรดิได้ค่อนข้างไม่ดีและก็เสื่อมถอยอย่างรวดเร็วช่วงเวลานั้นบริษัทอินเดียตะวันออกก็ได้สร้างข้อมูลเท็จๆใส่ร้ายพระองค์และสั่งให้ลบพระนามของพระองค์ลงบนเหรียญเงินที่ลงพระนามพระองค์ไว้ในพื้นที่ที่เขตพวกเขาปกครองเจ้าฟ้าชายซาฟาไม่ได้ทรงเป็นทางเลือกที่ดีในการขึ้นเป็นองค์รัชทธาญาตเลยสำหรับพระราชบิดา พอพระองค์ถูกพระนางมุมตัสเพคุมกดดันพระองค์ให้เลือกพระราชโอรสของพระนางนั่นก็คือมิซาสหากีเป็นองค์รัชทายาทแทนแต่เจ้าฟ้าชายมิรสานะครับหรือว่าสากีทรงถูกอังกฤษเนรเทศออกไปหลังพระองค์รอบโจมตีบ้านพักของเอเชเบลเซตันที่ป้อมแดงหลังจากนั้นเจ้าชายซาฟาก็ทรงขึ้นของราชเป็นจกักรพรรดิแห่งจกักรวรรดิโมกุล โดยยุคนั้นมีบริษัทอินเดียตะวันออกคุมการทหารและก็การเมืองในพระราชอาณาจักรในกลางยุคศตวตรรษนะครที่19ในยุคนั้นอาณาจักรใต้การควบคุมของอังกฤษต้องเสียดินแดนให้กับอังกฤษบางอาณาจักรก็ได้รับเงินจากอังกฤษบ้างบางอาณาจักรต้องจ่ายสวยให้กับอังกฤษด้านศาสนาทรงนับถือศาสนาอิสลามนิกายซูฟี และทรงเคยพนิพนธ์บทกวีเกี่ยวกับศาสนาไว้ด้วยถึงกระนั้นก็ทรงรู้สึกเลื่อมใสแนวคิดของศาสนาฮินดูและให้ความเท่าเทียมมากเช่นทรงมักออกไปร่วมเทศกาลหรือว่าจัดงานต่างๆในช่วงวันสำคัญทางศาสนาด้วยนอกจากนี้ก็ทรงได้สร้างซาฟามาฮาเพื่อเป็นที่ประทับส่วนพระองค์สถานที่นี้สร้างมาแต่ยุคพระราชบิดาของพระองค์แต่สร้างเสร็จในยุคของพระองค์ สถานที่เป็นสถานที่แปลพระราชฐานของพระองค์เมื่อพระองค์ต้องการแปลพระราชฐานสถานที่แห่งนี้มีความเป็นยุคใหม่ที่ประสานความเป็นตะวันตกอยู่พอสมควรด้วยชาวอังกฤษให้การยอมรับพระองค์จนกระทั่งวันที่12พฤษภาคมทรงประชุมอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบหลายปีโดยมีทหารซีปอยเข้าร่วมด้วยสีวันต่อมาวันที่1 6พฤษภาคมปี1857 ทหารซีปลอยได้สังหารชาวยุโรป52คนที่ถูกจับเป็นตัวประกันรวมถึงผู้ที่ซ่อนตัวในเมืองและก็ถูกจับด้วยการประหารครั้งนี้แม้ไม่ได้รับความเห็นชอบจากพระองค์แต่การประหารชาวยุโรปนั้นทําให้ยากนะครับที่พระองค์จะอธิบายให้อังกฤษได้พระองค์ให้มีชาโมกุลพระราชโอรสองคโตเป็นผู้บัญชาการทหาร แต่เนื่องจากพระองค์มีประสบการณ์ที่อ่อนด้อยและก็ไม่ค่อยได้รับความเคารพจากทหารทําให้การบัญชาการทหารเป็นไปด้วยความยากลําบากต่อมานะครับ20กันยายนวิลเลียมฮอสันได้บัญชาการทหารกองทัพอังกฤษและก็คุมตัวพระองค์กับพระราชโอรสตลอดจนพระราชนัดดาได้นะครับที่สุสานจากักรพรรดิหุนมายุนวันต่อมาฮอสันก็สั่งปลงพระชนพระราชโอรสสองพระองค์นั่นก็คือมีชาโมกุลและก็มีชากีสุลต่าน และก็พระราชดดามีซาอาปูบาณป้อมครูนีดาวาซาใกล้กับประตูเดลีนะครับพระราชวงศ์ที่เป็นชายเกือบทั้งหมดถูกปลงพระชนโดยทหารอังกฤษและก็เนรเทศพระราชวงศ์ที่เหลือซึ่งเป็นพระราชวงศ์หญิงส่วนบาฮาดูชาถูกศาลอังกฤษตัดสินพระองค์ว่ามีความผิดฐานสนับสนุนกบฏและก็ฆาตกรรมชาวอังกฤษ49คนพระองค์กับซีฟามาฮา ถูกเนรเทศไปยังย่างกุ้งประเทศพมา่าพร้อมกับพระราชวงศ์บางพระองค์ถือเป็นการสิ้นสุดของจักรวรรดิหมูกุลที่ปกครองประเทศอินเดียานานนับสามศตวรรษทรัพย์สมบัติจํานวนมากในพระราชวังและก็ป้อมแดงถูกทหารอังกฤษขโมยไปและปัจจุบันก็เป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินพระราชวศงอังกฤษพระองค์ทรงสวรรคตในตีห้าของวันที่7พฤศจิกายนปี1862 สิีพระชนมายุ87พรรษาที่ย่างกุ้งประเทศพม่าพระองค์ทรงถูกฝังใกล้กับบริเวณพระเจดีชเวดากองและพระโกรของพระนางสุพยาลัตต่อมาพระมเหสีและพระราชธิดาพระราชนัดดาก็ถูกฝังใกล้เคียงกับพระศพของพระองค์นะครับ